ได้เวลาสันคุงกูแปลงร่างมาครับมันก็จะบัฟดาเมจมาเว้ยชิวๆเป็นไงมากูตื่นแล้วกูตื่นแล้วสันคุงตื่นจังหวะนี้เกมดึงคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บในที่สุดเผ่า V4 มันก็มาสักทีหลังจากที่พี่เห็นว่ามันปล่อยอัปเดตแบบมาหลอกคนดูหลอกพวก FC โง่ๆอ่ะครับคือมันหลอก FC พี่เนี่ยมาประมาณ3เดือนได้ละแม่งเพิ่งปล่อยว่าแบบมันเพิ่งประกาศวันเนี้ยว่าแบบเฮ้ยนี่นะสามารถทำเผ่า V4 ได้แล้วนะเว้ยมึงทำได้แล้วไอ้วินและตอนนี้ก็หลายๆคนก็ทำได้แล้วนะครับบางคนเนี่ยทำครบหมดทั้ง 4-5 เผ่ามันมีกี่เผ่านะถ้าที่พี่รู้นะครับก็มีประมาณ4เผ่านะมีเผ่ามนุษย์เผ่ามิงเผ่าเงือกขอสกายเปียใช่บอก5เผ่า5เผ่าครับทั้งหมด5เผ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับในข่าวดีแม่งก็มีข่าวร้ายพี่ได้รับข่าวสารจาก FC หลายคนมาว่าวันเนี้ยวันที่พี่เพิ่งลงคลิปวันที่มันเพิ่งอัปเดตเอา V4 เข้ามาวันนี้นะครับหลายคนโดนแบนไปเยอะมากไหนใครโดนแบนคอมเมนต์บอกพี่ทีพี่ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะครับแต่พอดีว่าพี่ไม่โดนนะครับพี่ก็ไม่รู้ทำไมกูถึงไม่โดนนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันละกูฟุกกูหรือกูรอดกูหลอกกันไหมเปล่ากันเลยรอดแม่งแต่เข้าใจนะครับว่า FC หลายคนเนี่ยไม่ตลกด้วยนะครับก็ใครที่โดนแบนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนใครเป็นผู้รอดชีวิตก็คอมเมนต์บอกพี่ทีเพราะพี่ก็อยากรู้ว่าใครหน้าด้านรอดเหมือนพี่บ้างเอาตัวสาเหตุการแบนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หลายคนก็บอกว่ามันแบนมั่ว yeah. แบบสุ่มแบนเว็บอะครับเอ้ยว่านอกเรื่องนะอันนี้นอกเรื่องแล้วก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันณตอนนี้ V4 ก็ได้เปิดให้ทำไปเรียบร้อยนะครับหลายๆคนบอกว่าทำเสร็จก็โดนแบนนะแต่เผอิญว่าพี่ก็ไม่โดนแบนกันนะครับนี่ก็ลาดพี่เองนะครับน้องๆพี่ก็ไม่โดนแบนนะพอดีว่ากูหดกันกูอยู่ฝั่งไหนนี่โอเคฝั่งโจรเดี๋ยวเราจะมารีวิวผอมนี้กันเลยอ้าวใจเย็นก่อนเพื่อนเดี๋ยวกูเลอใส่แม่งเลยเฮ้ยสแตทกูครบแล้วนะกูพูดแค่นั้นแหละเฮ้ยมันจะล่อพี่โคตรไวเลยเฮ้ยรอก่อนไม่ได้หรอวะบอกให้ฟังบอกให้รอก่อนไม่ฟังใช่ไหมก็คือถ้าเราโดนตีนะครับแล้วเรากดเลข6เนี่ยหลังจากนั้นเราก็กดตื่นอ่ะแบบกดสกิลอ่ะมันก็ใจนี้ให้เราเลยนะเจอกูแน่ไก่จะไปไหนครับพี่อุ้ยสังคุงโดนตุ๋ยอุ้ยมันลมไปละนะไม่อยู่หรอกกูเชี่ยมันลุมอ่ะเว้ยเอาตรงๆพี่แกล้งตายนะครับเพราะว่าพี่จะได้มาขายไก่ตันไงมาใครที่โดนแบนนะครับก็ตอนนี้เว็บซันคุงช็อปยังเปิดให้บริการอยู่นะครับเอาของลงเรียบร้อยแล้วคือน้องๆก็แบบใครที่โดนแบนอันนี้พี่พูดจริงๆนะจริงจังเลยก็คือซื้อใหม่แล้วไปหาของเพิ่มเนี่ยอันนี้มันจะได้ของง่ายกว่าที่เราไปนั่งเล่นเองนะครับแต่ใครที่ไม่มีเงินนะครับก็พี่ไม่รู้จะพูดยังไงวะสู้ๆแล้วกันนะครับใครที่ไม่มีเงินจะซื้อจริงๆลองงบน้อยจริงก็สุ่มไก่ตันก็ได้นะครับอาจดวงดีได้รหัสไปส่วนใครที่แบบตังเหลือลิงก็ซื้ออุดหนุนที่ไหนแล้วกันนะครับเหมาทั้งเว็บเลยก็ดีนะครับลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างใครโดนแบนก็อย่าลืมมาตามกันด้วย huh? มาละไอ้ไก่ที่ไหนมันลุมพี่ตะกี้นี้วางผลสายฟ้าแป๊บนึงพี่ยังไม่ได้โซเผ่าเลยว่าแบบว่ามันต้องใช้สกิลยังไงอะแม่งกูตายก่อนสละสมพีทุยอ่ะชนเสามันอยู่ไหนกันล่ะจะเอาให้ฉันคงไล่แล้วฟันหวดไม่โดนสักดอกอ๋อหรือเปิดพีโอ้มึงจะมาขัดลามขายศกูเพื่ออะไรวะนี่ไอ้ไก่แม่งกูจะฆ่าได้อยู่แล้วเสียเรียบร้อย1คิวเอาเปล่าฮะก็ได้นะถ้าคล่องอ่ะกูจะได้เปิดเผยให้คนดูดุสักทีโอ้เนี่ยโดนคอมโบชุดใหญ่แล้วหลอดแดงๆกูขึ้นเต็มเลยทุกคนดูหุยกันแล้วมาได้เวลาแปลงร่างโอ้โหโคตรเกียนแล้วคือถ้าเรากดเดี๋ยวมันจะบวกดาเมจทุกสแตทเลยนะครับทุกคนดูเอ้ยมันหนีพี่ว่ะบวกดาเมจทุกอันบวกดาเมจทุกอันกดบัวจัดกดบัวจัดยังไงมึงไปไหน
ปไหนครับน้องไปไหนครับน้องเฮ้ยหนีอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่เฟี้ยวเลยหนีเพื่ออะไรนี่โอ้ท่านไม่หนีวงพี่ตะกี้นะตายครับเปิดพอสยาแล้วตะกี้เนี่ยโคตรตึงปิงจัดเฮ้ยมันก็พอตื่นเหมือนกันชิบหายแล้วกูตายนะเรียบร้อยเป็นไงเจอพอตื่นซันคุงเข้าไปถึงกับหัวแตกแม่งข้าหัวโคตรเยอะเลยกูเอาจะกว่าจะลงเท่าไหร่วะนี่โอ้โหมันออกแซ่บไปแล้วมันอยู่ฝั่งมาลินดีกว่า 7M ครับไอ้ไก่ไม่บอกละแม่งโคตรโหดดึงแขนเสื้อขึ้นก่อนเฮ้ยมันมาอีกมันมาอีกได้นะน้องแม่มึงจะตุ๋ยเพื่ออะไรวะได้เวลาสันคงกูแปลงร่างมาครับนี่ตอนที่เราแปลงร่างเราก็จะเป็นอมตะนะครับเอ้ยไปไหนแล้วน้องโหกระจอกเกินดูดิโหหนีเลยเหรอถึงกับหนีเลยเหรอถึงกับหนีเลยเหรอเชี่ยไม่โคตรเกียร์เลยโอ้ดูดิครับไม่ถึงกับเปิดประตูหนีเลยอะโคตรไก่เลยอะเพื่ออะไรวะฮะไปไหนละโอ้กระจอกเกินกระจอกแท้กระจอกแท้ถึงกับเปิดประตูหนีเลยล่ะครับกระจอกแท้พี่ก็คงต้องย้ายเซิร์ฟหนีแล้วแหละคือมันไม่อยากเปิดประตูหนีพี่ขนาดนี้พี่คงแบบไม่อยากเล่นด้วยกับไก่อะเนาะโอ้โหถ้ากูเปิดถอดสยาแล้ววิ่งหนีกูเลยไก่สภาพทุยเอ้าไก่ที่ไหนนี่โหเย็ดเอาอะเอาจัดเอาจัดขอสับดาบไปหนึ่งมาแล้วพี่ตายนะบ๊ายบายแล้วกันนี่โอ้ยังไม่ทันได้แปลงร่างเลยอ่ะเชื่อเผ่ามันโคตรโกงทุกคนดูเหมือนว่าถ้าเราแบบถ้ามันจะมีพอร์ต5ขั้นใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะอันนี้ขั้นแรกนะมันก็จะทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะแต่ตอนมันจะมีสเตตเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเราโดนตีอ่ะมันไม่รู้ว่านับบอทหรือเปล่านะลองดูดิตีสิเอาไม่นับบอทเหรอหุยเอามาตีแล้วไม่เข้าเพราะเราใส่โลเกียกำลังอึ้งเลยนึกว่าเป็นพ่อเผ่านี่เห็นไหมถ้าเราโดนคนตีเนี่ยเห็นไหมขีดแดงก็จะขึ้นพอเราขีดแดงขึ้นนะครับเราก็จะแบบว่าสามารถใช้พลังของเผ่าได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบพลังเผ่าอ่ะครับแบบเอาจริงเซิงแบบเอาจริงแบบใกล้ตายกูเอาจริงละอะไรเงี้ยแล้วกูวิ่งใส่ดาเมจอะไรกันจังหวะนี้มาเร็วกว่าจะใช้ได้นี่กูคงตายหาก่อนได้เวลาละมามึงตายแน่เจ้าคงไม่รู้สิว่าข้ามีพลังนี้อยู่กว่าจะใช้ได้กูคงตายก่อนเออท่านคงจะตายแต่เรามีดาเมจทุกอันเลยนะแล้วทุกคนก็ไม่ต้องกลัวมันก็จะบัฟดาเมจมาเว้ยชิวๆเป็นไงโถเชี่ยโคตรโกงดูดันดูมันเห็นทุกคนเห็นไหมแบบเอฟเฟกต์อะแบบหินลอยแบบลมแบบโอ้โหจะเข้าโคตรโกงมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีเวลาหมดด้วยนะเห็นไหมตรงหลอดสีเขียวข้างล่างนี้พี่ไม่รู้ว่าเอาตรงพี่ก็ไม่ค่อยรู้แน่ชัดนะครับว่าตอนที่เราใช้สกิลเผาเนี่ยคือเราได้อะไรมาบ้างแต่เท่าที่พี่ไปสืบมาก็คือน่าจะบวกสเตตแล้วก็พวกผลที่แบบเราไม่ได้สเตตอ่ะมันก็จะมีดาเมจถึงจะมีไม่เยอะแต่ก็มีอะครับพอสร้างศัตรูทำให้ศัตรูแบบเสียขวัญอะเฮ้ยชิปหายละ 30M มากว่าไม่ใส่ละกูต้องท้า1-1สไลด์อย่างนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนเสกบอสโหยเข้าทางซันคงเลยอย่างนี้ไปครับทุกคนได้เวลาที่ตบไก่โดนอีกโดนปันมึงจะหนีกูไปไหนเพื่อนไอ้ไก่มึงงานตายซะ nope. แม่งหนีได้หนีดีจริงๆมึงไม่ตีกูบ้างล่ะเฮ้ยกูจะได้ใช้สเตตของเผ่าสักทีนี่เล่นมา 3-4 เซิร์ฟแล้วไม่มีใครตีพี่เลยพี่สันมาแล้วจ้าเฮ้ยตีหน่อยตีกูหน่อยเฮ้ยตีกูหน่อยตีผมหน่อยครับพี่ผมอยากเล่นด้วยอ่ะไม่มีใครตีผมเลยอ่ะคือผมอยากทำพอเอาตายหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะยอมให้เขาตีนะตีหน่อยเดี๋ยวกูวิ่งใส่ดาเมจมึงเองอ่ะตีกูเร็วตีสิเอ้าตีสิเออเอ้าไอ้นุ๊บเร็วโอ้โหกูยืนนิ่งสกิลก็ยังไม่โดนอ่ะเร็วๆดิเฮ้ยพี่เอ้าตีดิครับเนี่ยไม่ตีผมจะไม่ได้เล่นอ่ะไม่ใช่อะไรนะเว้ยเดี๋ยวกูจะโดนลาดจะมีใครเปิด PP อีกไหมเนี่ยแต่มันเปิดอยู่ไอ้ไก่นี้เปิดเฮ้ยตีกูหน่อยให้โดนเนี่ยกูอยู่นิ่งๆแล้วนี่อ่ะโอ้สภาพโอ้
ชีวิตมึงตายเหี้ยวันนี้เอ้าโอ้เออใช้ให้โดนนี่กูต้องวิ่งเข้าสกิลมั้งว่างั้นเถอะเอออย่างนี้แหละเออสวยดีมากดีเอาอีกเอาอีกเอ้ยเอาอีกเออสวยคือง่ายถ้าเราบวกกับคนตึงเนี่ยเรายิ่งจะได้ใช้บ่อยนะครับแต่ถ้าบวกกับไก่อย่างเงี้ยสกิลไม่ลงกูสักทีนี่กูจะได้เล่นไหมฮะเอ้ยเอาว่ะกดวายเลยกันจังวันนี้มากูตื่นแล้วกูตื่นแล้วสันคงตื่นจังวันนี้เกมหนึ่งเฮ้ยมันหนีหนีไปไหนครับไม่หนีไม่หนีดิอย่าหนีดิให้สันคงได้เก็บสองหน่อยฮัลโหลตายซะไก่แม่งหนีเก่งชิบหายเลยมันเจอด่าอีซี่รันไปหนึ่งดอกเจ็บจัดหูตะกี้พี่เปิดเผาที่เก็บได้สองคนเลยอ่ะเหี้ยโคตรโกงเซิร์ฟแม่งโคตรปิงเลยผมมึงก็รันเหมือนกันล่ะครับแม่งว่าแต่เขาอีหนอเป็นเองปงไม่ต้องเปิดเผาเลยนะยังไม่ได้เปิดเผาเลยนะตายแล้วเหรอยังไม่ได้เปิดเผ่าเลยอะครับโอ้โหแตกแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยสัมผัสได้ว่าเจอตึงจะไปไหนเจ้าจะไปไหนให้มันหนีรอดจริงๆนั่นน่ะโอ้เชี่ยนี่ไงฟุกฟุกก็ยังโดนไม่ได้เล็งเลยนะตะกี้ไม่ได้เล็งนะครับแค่เหงียนเมาขึ้นเฉยๆก็ตายเลยกระจอกเกินไปเป้าเฮ้ยใครก็ได้ตีกูอีกทีเดียวดินี่กูจะได้แปลงร่างได้แล้วฮัลโหลมาอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้มีแต่คนกลัวทุกคนดูเออต้องงี้ใกล้เต็มแล้วใกล้แล้วใกล้ละเออใกล้ละใกล้จะตายหาแล้วกูนี่มาครับมาดิขอโชว์ไม่ใช่ว่าเราแปลงร่างแล้วเราใจนี่ก็ได้นะครับคนแต่มันก็แบบมีข้อดีอ่ะก็คือเหมือนว่าแบบถ้าเราใกล้จะตายเราแบบสิบหายแล้วกูมัวแต่พูดเอาตายเฉยเหรอนี่เจอหนึ่งดอกไอ้แก่นี่หนีกูอีกแน่เลยจะตายแล้วหนีตลอดเลยมึงนี่ปล่อยแม่งไปซะนะแม่งจะตายแล้วหนีตลอดเลยโถ่ไอ้โง่ทุยก็นั่นแหละครับตามที่เห็นเลยนะครับว่าผลนี้แม่งโคตรโกงตามที่เห็นเลยว่าผลนี้แม่งโคตรโกงอ่ะครับคือแบบหลุมก็ยังเอาไม่ลงทุกคนก็คิดเอาแค่แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย